ไอ้พรน่ะมันไปปล้นแล้วมันน่ะเสือกไปหยิบวอตคอยมาไงไปปล้นแต่หยิบวอตคอยมาใช่ไม่ได้หยิบมาทำไมอ่ะมันปล้นไม่ได้อยู่แล้วนี่ปล้นได้ไม่หมายถึงว่ามันปล้นไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอมันมีกฎนี่มันพลาดมั้งพลาดพลั้งอ่ะหยิบวอตคอยเนี่ยนะใช่ปล้นกันมาตั้งเท่าไหร่แล้วลืมหยิบวอตคอยมาได้ไงวะไอ้พอมันดึงประมาณ6 โมงเช้าพี่เฮียใครโพสไว้สัตว์จอนเฮียจอนขายของรูปกูมีตั้งเยอะตั้งแยะไอ้เฮียพี่เฮียก็ปลดเว้ยให้คนดูด่าแม่งเอาไข่เน่าปลาบ้านแม่งจับตัวได้มาเอาให้พี่ตรวจเอาเนี่ยจับตัวมาปุ๊บใช่ไหมอย่างแรกจะทำเลยนะจะเอาไข่มดแดงใส่ไข่แม่งก่อนเลยมึงคันแน่ล่ะนี่เด็กเวนเฮี้ยจริงสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงกระเซาจังวะสวัสดีครับสวัสดีครับขอประทานอภัยด้วยครับที่เมื่อกี้ผมเสียงไม่ทุ้มต่ำร้องไห้ทำไมครับต้องทุ้มต่ำไม่ต้องทุ้มต่ำด้วยเหรอคะอ๋อใช่ครับยังไงเสียงมันต้องอยู่ในโทนทุ้มต่ำอยู่แล้วครับทำไมอ่ะเพราะว่ามันทำให้ผู้หญิงรู้สึกอบอุ่นนะครับไม่ทราบว่าแล้วคุณผู้หญิงรู้สึกอบอุ่นไหมครับกับเสียงผมค่อนข้างอบอ้าวเลยค่ะตอนเนี้ยไม่ค่อยมีอากาศแล้วหรือไม่ไปคุณเกิดไปแล้วนะหายใจไม่ค่อยออกเลยคุณนี่เกิดไปแล้วนี่คุณด่าผมปากไปนะเนี่ยคุณกินปากผมไม่ได้เป็นมลพิษขนาดนะเกิดไปแล้วเฮ้ยไอ้พรคืออะไรวะโดนปลดจากสภาคืออะไรวะพรไปปล้นต้องให้ไอ้โทนี่เล่าใครรู้เรื่องใครรู้เรื่องมาคุยหน่อยดิโดนปลดจากสภาคืออะไรอ่ะพี่เหรอ257 1อะไรนะพี่257เวลาบักไงเสียเวลาแล้วกูไม่มีรอยครบป่ะโอเคไม่วันนั้นเลยยืนรอจนครึ่งชั่วโมงแล้วไงครับพี่ฮะอะไรย่าหินหนูไม่เรียกตกปลาเยอะไปปะเนี่ยตกปลาเยอะไปเปล่าอาแปดเฮียคุณใส่สีโคตรสลิมเลยอ๋อนี่แล้วมั้งสลิมจัดอะแบบสลิมเฮียพักผ่อนเลอะเหลืองอ่อยอะคือแบบเหลืองอ่อยอะสลิมจัดเหลืองอีเลยอ่ะเชี่ยรถมึงเหลืองขนาดไหนเลยวะเฮียอะไรยำเดี๋ยวไปเล่าดูใครมึงเปลี่ยนรถเชี่ยกูทิ้งรถไว้ตอนเช้าไอ้สัตว์เผาดูที่เผาเลยคุณเอ้ยหรืออยู่ที่เก็บมั้งไม่แน่ใจวะเซิร์ฟแตกไหมเอ้ยไม่ได้ที่เผาที่เผาแต่เซิร์ฟแตกมันคืนให้มันมีเซิร์ฟแตกมั้งปะถ้ามีเซิร์ฟแตกมันน่าจะเอาไปคืนให้กูปะนั้นดูที่แรงก่อนละเพื่อนมึงมีเงินปะกูไม่มีเงินนะกดตังตรงนี้ก็ได้ดูที่เบิกเอาได้ไปดูที่เบิกเอาได้ไปเผื่อมีดูที่เบิกเอาได้ไปเพื่อนฮัลโหลว่าไงฮัลโหลว่าไงเธอนี่ไปไหนไปไหนไปดูว่ารถมันอยู่ที่ไหนไม่แน่ใจว่าอยู่ในที่เบิกเขาโอเคโอเคเออเดี๋ยวให้มันพาที่เบิกแล้วเลยเพื่อนไม่รับโทนี่นะเพื่อนเดี๋ยวผมเข้ามาเออไปเลยไปเลยไปเลยไอ้คุณมึงลองถามไอ้เหี้ยนั่นหน่อยดิไอ้คนยืดจิมมีแต่ให้อ่ะเดี๋ยวกูคุยกันได้มั้งกูต่อรองราคาเลยไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยไอ้พรน่ะมันไปปล้นแล้วมันน่ะเสือกไปหยิบบอสคอยมาไง
ไปปล้นแต่หยิบวอทคอยมาใช่ไม่ได้หยิบมาทำไมอ่ะมันปล้นไม่ได้อยู่แล้วดิปล้นได้ไม่หมายถึงว่ามันปล้นไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอมันมีกฎนี่มันพลาดมั้งพลาดพลั้งอ่ะหยิบวอทคอยเดี๋ยวนะใช่ปล้นกันมาตั้งเท่าไหร่แล้วลืมหยิบวอทคอยมาได้ไงวะมันหยิบวอทคอยไปเลยคือพลาดพลั้งอ่ะลูกเพลินไปหน่อยมั้งหรือไม่ก็เป็นแบบว่าเหมือนภาพแบบว่าภาพมันค้างอ่ะก็แต่ว่าพี่ลืมมาแล้วอันนั้นเป็นวอทคอยแล้วประมาณนั้นนะพี่แล้วเขาก็โดนปรับเลยแค่นี้นะหยิบเยอะเหรอไม่ได้มันถึงอยู่ดีมันถึงไอ้นี่เอาไม่ได้ตั้งใจว่างั้นเถอะไม่ได้ตั้งใจก็เลยโดนทำโทษแล้วมันรู้ไหมมันรู้แล้วเมื่อวานก็เลยมาคุยก็ตอนก็ให้เวลา1เดือนเพชร 2,000 เม็ด1เดือนเพชร 2,000 เม็ดหมายความว่าไงเพชร 2,000 เม็ดถึงจะได้กลับเข้าเวลา1เดือนประมาณนี้มั้งผมก็ไม่หมายความว่าถ้าเอาเพชรไปให้เขาก็จะได้กลับเข้ามาภายใน1เดือนหน้าแต่ใช่แต่เออแล้วเข้าโรงเรียนสัปดาห์2เดือนนั้นนะได้สอนพรแล้วก็แต่ถ้าเป็นได้เป็นนักแสดงถ้าเป็นนักแสดงละครเพชร 1,000 เม็ดแล้วก็เหมือนจะได้กลับเข้ามาเลยแล้วก็โรงเรียนสัปดาห์2ฮะตอนนี้แล้วมันเลือกอันไหนเนี่ยเลือกนักแสดงดิมันเลือกอะไรใช่มั้ยแล้วคุยยังแล้วไปแคสต์ไปแล้วไปแคสต์ไปแล้วด้วยพอแล้วหรือเลือกพอจังเออตอนที่เราฟังอยู่เข้าๆแล้วแล้วนี่คือมันไปเป็นนักแสดงแล้วเหรอสมัครแล้วเหรอแคสแล้วเขาวันนี้กูเจอบกบเขาบอกว่ามันสุกจะมีแคสทีนึงผ่านปะมันผ่านไปดูอีกทีไปดูอีกทีนะครับว่าถ้ามันไม่ผ่านเราก็ต้องจ่ายเต็มมาดิใช่ปะเออดิแม่ห่วงกูยังเดินไปละบกพี่เชิญกับบ้างเออดีว่ะสวยว่ะอันนี้เวิร์กเออสวัสดีครับสวัสดีครับบารอนปัญหามันไปทำวิชาไหนวะปล้นวอทคอยไอ้เหี้ยพลาดอ่ะไม่ค่ะตั้งใจหรออารมณ์ไหนของมันวะพวกมันปล้นคนละลานตามั้งพวกมันปล้นคนมาเป็นพันคนแล้วนะถ้าบอกว่าเป็นไอ้คุณปล้นแล้วหยิบวอทคอยมาเออเนี่ยค่อยพอเข้าใจได้หน่อยจริงๆกูรู้ที่สภาที่เขาเลยพอเลยแหละว่าไม่ดึงได้ว่าดึงไม่ได้ไม่มันดึงไม่ได้ตอนแรกอะพี่ใช่ก็ไม่เคยแตะเลยเออดึงได้วอทคอยดึงได้วอทคอยดึงได้ดึงได้ที่เรายังคุยว่าเราจะทำเทระยำไงจำไม่ได้หรอที่วันเนี้ยที่เราคุยกันอะที่พี่คุยว่าถ้าเกิดวันไหนสภาหยุดทำการเราจะปล้นวอทคอยคนน่ะจำได้ไหมที่ผมคิดอะที่เทระยำอันเนี้ยไม่คือตอนแรกมันดึงได้ที่ไปเข้ามาแรกมันดึงไม่ได้แรกดึงไม่ได้พี่เพราะว่าวันนั้นอะคือพี่อะลองดึงกันอะผมเคยดึงอยู่ตอนแรกมันดึงไม่ได้นะพี่แรกๆเลยมั้งน่าจะแรกสุดเลยแรกสุดเลยเพราะว่าหลังจากนั้นอะพี่ดึงอะดึงได้หลังจากพี่ลองดึงอะดึงได้ไม่เคยคิดจะทดลองดึงวอทคอยเลยก็ตอนนั้นพี่เบสเหมือนไปลองดึงจากใครสักอย่างอ่ะแล้วเขาก็ลองดึงจากตัวพี่เออแม่งดึงได้เว้ยทัมมิ่งมันแย่พี่ไอพรอ่ะก็ไปวะตอนที่ตอนไอพรมันดึงประมาณ6 โมงเช้าพี่เฮียใครโพสต์ไว้สัตว์จอนเฮียจอนขายของรูปกูมีตั้งเยอะตั้งแยะไอเฮียพี่เบสก็โพสต์ไว้ผิดอยู่ดิยิงแอดยิงแอดป้ามันยิงแอดยิงแอดแม่งติดดีเลยตัวเนี้ยก็เปลี่ยนรูปสิรูปเท่ๆไอ้ควายเฉยไม่เฉยแบ่งตังค์ผมกับร้านนึงเท่าไหร่ค่าแสบไปนะค่าทำอะไรนะกล่องส้มกล่องส้มกล่องส้มร้านนึงกี่กล่องวะกี่กล่อง500โอเคใช่ครับเอาผมเอาเงินค่าเด็กออกไปก่อนดูเรื่องเออผมจะคุยกับพี่ก่อนอันนี้ให้พี่ตัดสินใจว่ายังไงคือผมไปเสนอให้แก๊งนึงเขาทำเด็กให้แล้วไงต่อทีเนี้ยเขาบอกว่าขอปรึกษากระเป๋าเปมกระเป๋า502พี่ต้องขอปรึกษาแก๊งกันก่อนว่าเขารับไหมอาทิตย์นี้ครับไม่ถึงแบบไม่ถึงครึ่งวันอะไรเงี้ยเขาก็ตัดสินใจว่าโอเคครับพี่รับอะไรอย่างเงี้ยคือรับด้วยความหมายคือจ้างเขาทำราคาปกติถูกไหมหรือว่าไงใช่ราคาปกติแต่ทีเนี้ยผมจะเสนอพี่ว่าผมกะจะบวกเงินให้เขานิดหน่อยเพราะมันเป็นจำนวนเยอะที่ผมสั่งเข้าไปอ่ะเท่าไหร่สั่งเยอะขนาดไหนอ่ะแสนเหรอแสนหนึ่งตอนนี้มีเท่าไหร่พี่มีเท่าไหร่ตอนนี้อ่ะมีร้อยกว่ากล่องเองพี่คิดว่าจะบวกให้เขาเท่าไหร่ดีในตู้ผมมี170กล่องนะพี่คือเลยปกติมันคือ35 50พี่ถ้างั้นอ่ะสมมติเขาทำไวทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้สัก36 37ก็ได้จริงๆก็ไม่ได้ติดหรอกได้ป่ะให้สามหกสามเจ็ดก็ได้เฉยเลยอะไรอ่ะให้ค่าอะไรวะ
ถ้ากล่องซ่อมสามเก้าห้ากล่องซ่อมอะไรวะเอคุณกล่องซ่อมส้มครับกล่องซ่อมที่คนเขาซื้อกันไปไงอ๋อโอเคมีพี่เซเขาเบอร์ของแก๊งไป30กล่องเพื่อจะเอาไปใช้ที่หมูนะครับพี่โอเคพี่เมื่อกี้9,400คือค่าเหล็กที่ซันเหลือมานะซันบอกนะอะไรพี่เฉินผมได้มาปรึกษาพี่ก่อนไงแค่นั้นเองเออมันเป็นจำนวนเยอะที่แบบถูกไม่จะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราจะเพิ่มเหล็กให้เขาอ่ะเราต้องคุยเขาว่าถ้าเขาทำไวเราจะเพิ่มเหล็กให้ต้องแบบนี้เปมต้องแบบนี้ผมไม่ได้บอกเขาไม่เป็นไรก็ไปคุยกับเขาใหม่ก็ไปคุยเขาใหม่ก็เขาตอนนี้เขาเข้าใจว่าเป็นราคาปกติใช่ไหมล่ะแล้วก็เสริมเข้าไปเลยว่าถ้าเกิดคุณทำไวพี่เฉินบอกเลยว่าถ้าคุณทำไวพี่เฉินเพิ่มเรทให้จาก35ขึ้นไปเป็น36ถ้าทำเร็วจริงอะเด็กเกินเด็กผมรับเกินมาประมาณ50,000เดี๋ยวผมเบิกตังค์พี่แค่นั้นแหละขอบครับไม่ได้ขอมันต้องใช้เปมพี่เปมไปตู้ของก่อนดิขอมันต้องใช้เปมขอมันต้องใช้อีกแล้วเวลาไม่ต้องอ่ะเอาเวลาให้กูแย่งมึงสัตว์ไล่จังไรจังจังมึงจะเป็นคนดีเหี้ยอะไรหนาสัตว์จรมันไปไม่ทันเขามึงก็ไปรอดิจังครับซ่อมครับเฟิร์ครับมาไม่รอดิรอได้แล้วค่อยมาให้กูรอเหี้ยเปลี่ยนรูปให้กูเลยเหี้ยมึงไม่มีร้านมึงต้องไปรออ่าโอเคโอเคได้ดีกว่านี้เออเงี้ยโอเคหน่อยแล้วจูเนอร์พี่จอนจูเนอร์นี่ยังนี่เฟียวนะอันนี้เฟียวนะมีครับจูเนอร์ก็มีครับใช่ครับมาเช็คโทรศัพท์ครับซ่อม GTP คันนู้นด้วยไอ้อันนี้กูติดต่อริ้วรอยนะนี่มึงลบแล้วมึงลบอันนี้มึงลบอันนั้นไปดิลบทำไมอ่ะลบสีชมพูของกูออกไปดิอ้าวยิงแอดของมึงไงเอาโทรศัพท์ติดเครื่องครับก็รอพี่บังครับโทรศัพท์ลบลบไอ้ลบไอ้ชมพูไปใครชั่วต้องงี้เดี๋ยววะรูปบังเขาเท่อย่างเงี้ยคนซื้อแน่กูบอกให้ไอ้เหี้ยนั่นขายโทรศัพท์ทำรูปเท่ๆไปทำเหี้ยอะไรน่ะระเบิดเหี้ยอะไรน่ะไอสัตว์ก็ขายแค่โทรศัพท์ว่าไอ้คุณไอ้เหี้ยแล้วไม่ได้ไปจุดสิบหรอมึงเอาเด็กอ้วนที่ไหนมาโพสก็ได้กูจะบอกให้แค่ขายโทรศัพท์อ่ะไอ้มีเท่าหน้าไอ้เหี้ยหยุดแล้วในช่วงนี้ธุรกิจเขาดีนะครับมีคนซื้อวันละ30-40เครื่องอ่ะอ่ะแล้วดูดิรักชาติป่ะดูอ่ะรถอ่ะดูทหารในเขียวทหารโอเครักชาติมั้ยดูมาดิบางยิ้มรถหน่อยเพื่อนไปจดแคปเพื่อนโหไอ้เหี้ยสีเขียวแบบทหารมึงดูมาดิอ่ะรักชาติป่ะไม่ขายวันนี้อารมณ์ไม่ดีเอ้ยบางซื้ออื่นเลยไม่ขายครับหรอไม่ขายวันนี้ไม่ขายเครื่องครับอะไรเท่าไหร่ครับกูบอกแล้วธุรกิจบางขายดีช่วงเนี้ยกดตังค์แป๊บมันขายแล้วมันก็ป้นเขาคืนไอ้เหี้ยคนจังไรอย่างมันน่ะกูจะบอกให้สุดท้ายกูรอคนเปิดโปรแม่งอยู่จริงนะเว้ยกูบอกให้ไว้มีออกโหก็สวยกูเอาแม่งไปออกคนแรกเลยบอกให้จริงไอ้เหี้ยขายแล้วป้นเขาไอ้สัตว์คนจังไรไอ้เหี้ยฮัลโหลครับคนในเมืองแม่งไม่ตาสว่างสักทีไอ้เหี้ยดีครับดีแล้วผมอยู่ในเขียวเลยครับข้างหน้าเลยอ่ะเห็นมั้ยเนี่ยพี่เสื้อเหลืองอ่ะพี่เสื้อเหลืองเนี่ยโอเคเครื่องครับโอเคเครื่องเย็ดโด้เฮ้ยขอยลงขายรถเหรอเท่ว่ะไอ้นี่จูเนอร์ลงขายจูเนอร์เย็ดเคเฮ้ยเท่ว่ะนี่เครื่องครับเอาเครื่องใช่เหรอลงรับจูนเหรอเออรับจูนรถไงเย็ดเฮ้ยเท่ว่ะสัตว์กระเป๋าอะไรนะครับสีขอยลงเท่ว่ะนี่ไงเดี๋ยวเราเอาเนี่ยมึงเห็นตึกข้างหลังปะเดี๋ยวเอาแผ่นติดใส่แบนเนอร์หมดเลยนี่เฮ้ยเจ๋วนะเจ๋วนะ10ล้านมั้งโอ้โหคุ้มไม่ได้เหี้ยไอ้โทษไอ้ชะกูอ่ะพอเข้าใจตายโทรศัพท์แบบมึงอย่าเอาขึ้นเลยนะคือยังไม่หลุดทุนเลยต้องขายกี่เครื่องเนี่ยไอ้ชะกูกูจะได้ค่าแบนเนอร์เนี่ยขึ้นก่อนไหมครับไอ้เล็กไงค่าก่อจ่ายคนนี้ไก่จอร์ดอะไรเล็กจอร์ดกระเป๋าแล้วจอร์ดพี่เรียกอะไรครับผมกระเป๋า421แล้วเรื่องก่อเป็นไงกันบ้างวะกำลังดื้อช่วงนี้ดีเลยวันละแสนทั้งวันอ่ะตอแหลสัตว์451แล้วพออยู่ไหนชื่ออะไรครับขอบัตรอ่ะ514ใช่ไหมครับ451พวกมึงจะไปพอใจพออยู่ไหนไม่มาเหรอเดี๋ยวโทรให้รีมเราอยู่ก่อน407ครับเฮียเสียไม่ชอยแล้วดูมาดูพี่จอจัดจ่ายไปเท่าไหร่อ่ะ20,000ครับพอไม่น่าอยู่ครับพี่พอไม่อยู่เจ๋งป่ะพอไม่อยู่เหรอครับไม่อยู่ไม่ได้โทรไปแล้วเอาว่าไงช่างเอาอะไรครับชุดไปโทรสีฟ้าได้นะจอจัดอ๋อเท่าไหร่ครับสีฟ้าใช่ไหมครับ1,500ครับกระเป๋า75ไอ้เหี้ยค่าซ่อมเฟอร์แม่งแพงจังวะไอ้เหี้ยซ่อมคันเดียว 1,500 2คันครับเป็นแน่สัตว์ซ่อมได้เก็บตังค์ให้กูเนี่ยเป็นนะช่างน่าจะซ่อมรถตัวเองก่อนนะนะแล้ววันนี้อยู่ไหนเมื่อไหร่จะเปลี่ยนสีรถคืนกูเริ่มหมดความอดทนเต็มทีแล้วเดี๋ยวนี้กูจะด่าให้ตายเลยกูเริ่มหมดความอดทนแล้วอ๋อเห็นกูใจดีด้วยหน่อยแล้วนี่ไงทำไมวะแฟนเก่าเปลี่ยนสีรถไปเลยอ่ะ
ฝั่งกูอะไรที่กูไม่ชอบก็อย่าทำแค่นั้นอ่ะกูไม่สนหรอกเอ้ยเฉินยิ้มรถหน่อยบังไปว่าบังเก๋ยมันอะไรทำกันเราเพื่อนเปล่าเปล่าเปล่าไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหนอ่ะหายหลับเออตามนั้นอ่ะตายบังอ่ะรถกูจะแช่จ่ายข้าวก่อค่ะขึ้นฟรีไปเลยครับพอดีขึ้นฟรีเลยขึ้นฟรีขึ้นฟรีไปเลยกระเป๋าอะไรคะกระเป๋า421ฮะเดี๋ยวนี่ใครนะนี่ใครนะกระถินเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้มันชื่ออะไรวะคุณชื่ออะไรนะเฉินครับอ๋อเอาว่าไงเจ๊พอดีครับไม่คนนี้เคยไปตกปลาพาทามไก่เลืองด้วยนะใช่ครับว่าไงครับว่าไงพี่เฉินปิดลับยังคะอ่าโอเคไม่ปิดลับอ่ะว่าไงขอบัตรด้วยฮะพี่สมัครนะคะสมัครอะไรครับสมัครแก๊งนะคะอ๋อสมัครแก๊งครับเจ๊ชื่ออะไรครับชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรนะเจนอสไงคะเจนอสอ๋อเจนอสสีฟ้านะครับใส่สีฟ้านะครับเจ็ดโอเคค่ะงั้นผมถามเจนอสหนึ่งอย่างว่าทำไมผมถึงต้องรับเจนอสไปอยู่ดูไว้ผมขอคำตอบอันนี้หน่อยหนึ่งอย่างเจนอสปากดีค่ะใช่มึงที่รถหนูคนในแก๊งผมปากดีกว่าเจนอสอีกเจนอสปากดีกว่าคนในแก๊งผมยังไงเดี๋ยวผมไปส่งเดี๋ยวผมวิ่งกลับเอางี้เจนอสลองด่าไอเซล่าให้ดูหน่อยถ้าสมมติว่าไอเซล่ามันเป็นคู่อริเจนอสแล้วมันบิดเงินเจนอสไป 50,000 สมมุตินะนี่สถานการณ์สมมุตินะไอเซล่าบิดเงินเจนอสไป 50,000 ด้วยเหตุผลว่าเจนอสเอารถไปขายมันแต่โดนมันหลอกมันเอาไปทั้งรถแล้วก็ไปทั้งเงินด้วยอ่ะถ้าสมมุติว่าเจนอสเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเจนอสจะด่าอะไรมันอ่ะคนไหนครับพี่เฉินไอเซล่าว่าหมวกครับหมวกไม่หมดอ่ะมึงเดินไปคุยเขาดิอ่ะขอดูว่าปากดีขนาดไหนสลอดทำไมต้องสลอดทำไมต้องแบบปากดีเลยปากดีเลยไม่ต้องพูดเพราะเอาปากดีเลยปากดีปากดีจริงๆอ่ะแต่เจเน้นไปทางบัฟนะครับพี่เฉินอ่ะงั้นลองบัฟสมมุติว่าไอเซล่ามันตีเจนอสแล้วปล้นเงินเจนอสแถมมันด่าบุพการีเจนอสด้วยอ่ะขอชมยาวไม่พอพี่ผมไม่ได้พกมาเยอะจอนไอเซล่ามึงด่าเขาดิไม่ได้ใช่ผมนะเซล่ามึงด่าเขาดิมึงเป็นเหี้ยอะไรอีสัตว์โง่โดนปิดเงินน่ะโง่มากมั้งอีเหี้ยโง่ไอสัตว์ถือเจ็บจี๊ดเลยอ่ะไปเจนอสไปออกมาซะไปดูแลไม่ผ่านแล้วไปโดนมันด่ายับเลยไปแล้วมึงเป็นควยอะไรอะคะโอ้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ๋งว่ะแล้วทำไมอะนิสัยแบบนี้คือทำไมอะไม่ได้มีใครสั่งสอนหรือไงคะเพราะว่าคุณมาไล่บิดอย่างเงี้ยมันไม่ดีรู้ป่ะมันสกุลชาติไม่มีอะค่ะเอ้ยเฮ้ยได้อยู่นะเจนอสอันนี้ถือว่าต่อรอต่อเถียงนะเอาให้กูโดนด่าทำไมเนี่ยอันนี้รอตัวอย่างไอ้แล้วงี้เจนอสเคยมีแก๊งมาก่อนป่ะครับเคยค่ะเคยผ่านแก๊งอะไรมาก่อนมีกี่แก๊งครับที่ผ่านมาทั้งหมด4เอาจากทุกที่ที่เคยผ่านไปเลยนะจากทุกที่ที่เคยผ่านไปเลย4แก๊งค่ะอ่ะว่าไปแก๊งชื่ออะไรบ้างสองแก๊งแรกเหมือนเป็นแฟมิลี่เฉยค่ะแล้วก็มี2แก๊งสุดท้ายที่จำได้ก็จะมี GZLGZL อ่ะแล้วไงต่อแล้วก็มาล่าสุดก่อนที่จะมาวอตก็อยู่ First One ค่ะ First One อ๋อ RV อ๋อไม่ใช่ค่ะเล่นเกมโมบายนี่ก็ไม่เอาละอ๋อไม่ใช่ค่ะเอาไฟเอ็มนี่แหละค่ะอ๋อ First One นะคะอ๋อโอเคแก๊งเคยผ่านมาคนเยอะขนาดไหนครับอ่ะที่เยอะที่สุดเลยที่เคยผ่านมา First One ค่ะกี่คนครับเต็มสล็อตค่ะเต็มสล็อตได้กี่คนครับ30ค่ะแล้วเจ๊คือเป็นคนตามเขาหรือเป็นคนนำเป็นคนตามค่ะเจ๊มีอาวุธไหมครับเจ๊มีไม้กอล์ฟค่ะตอนนี้ไม้กอล์ฟชิ้นเดียวค่ะเจ๊ไปหาอาวุธหนักให้ตัวเองมีอาวุธหนักก่อนแล้วเขาค่อยมาเจรจากันใหม่ไปโอเคค่ะอย่างไรค่าจำจับก็ต้องมีนะครับได้ค่ะเจ๊ทำได้แล้วเราค่อยมาเจรจากันใหม่ได้ค่ะครับตามนั้นครับเจ๊โชคดีครับเฮ้ยเซร่ามใช้ได้ปะ
จ๋วดีว่ะจี๊ดว่ะเออมึงจี๊ดว่ะมึงจี๊ดว่ะใช้ได้เลยอ่ะนี่คือดีเลยนะภูมิใจตัวงว่ะI don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.